พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่วันนี้เป็นวันพระ8ค่ำเดือน11แรม8ค่ำเป็นวันรักษาอุโบสถศีลในวันฟังธรรมของอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเคยกระทำกันมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าแม่พระพุทธเจ้าองค์ใดมาบังเกิดขึ้นในโลกก็ทรงวางข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้ไว้ให้อุบาสกอุบาสิกาได้ประพฤติตามเพราะว่าอุบาสกอุบาสิกามีกิจธุระเกี่ยวกับการงานการครองชีพอยู่มากมายแต่ว่าให้ถือโอกาสบำเพ็ญกุศลอย่างสูงเอา7วันต่อครั้งวันธรรมดาก็ทำการทำงานวันแปลก8ค่ำ15ค่ำก็เข้าวัดทำความสงบกายวาจาใจสำรวมอินทรีย์อย่าให้ความยินดียินร้ายครอบงำจิตได้อันนี้เป็นการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นควรพากันรู้จักการบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนานี่มันมีหลายขั้นตอนผู้เป็นทายกทายิกาก็ไม่ควรที่จะประพฤติธรรมอยู่เพียงแค่ขั้นเดียวเมื่อตนเคยทำอยู่อย่างไรก็ทำอยู่แต่แค่นั้นอย่างเช่นเคยให้ทานก็ให้แต่ให้ทานอย่างเดียวไม่คิดที่จะรักษาศีลเลยก็มีบางคนนะเนื้อบางคนมีให้ทานแล้วมีศีล5แล้วอย่างนี้ก็ไม่คิดที่จะรักษาศีลอุโบสถเลยอย่างนี้เรียกว่ามันไม่ก้าวหน้าการบำเพ็ญบุญกุศลน่ะมันไม่เป็นไปเพื่อ มันไม่เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในบุญในกุศลเมื่อผู้มาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอันเป็นขั้นตอนอย่างว่านี้นะให้ถึงพร้อมอย่างนี้แล้วก็ทำให้บุญกุศลมันเจริญขึ้นได้นอกจากการรักษาอุโบสถศีลแล้วก็ยังได้ฟังธรรมอีกนอกจากฟังธรรมแล้วก็ได้นั่งสมาธิภาวนามีโอกาสได้ทำความเพียรทางจิตใจเต็มที่การรักษาอุโบสถก็ต้องสำรวมตนด้วยดีสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมาถูกต้องเข้าก็ห้ามจิตไว้ไม่ให้ยินดียินร้ายอันนี้นะเรียกว่ารักษาอุโบสถนะให้พากันเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็ระมัดระวังเรื่องการพูดการจาถ้าจะมีการพูดกันก็ต้องปรารภถึงศีลถึงธรรมถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือปรารภถึงชีวิตอันนี้แหละชีวิตนี้ประกอบอยู่ด้วยทุกข์ทำอย่างไรเราถึงจะพ้นจากทุกข์ได้นี่การพูดกันสนทนากันก็ต้องหยิบยกเอาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันเนี่ยมาพูดกันแต่คนส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นแม้จะจำศีลอุโบสถอย่างนี้ก็ไม่ค่อยสำรวมเอาแต่เรื่องภายนอกนู่นมาพูดกันคุยกันเอาแต่เรื่องสัพเพเหระไม่ค่อยเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดอันนี้นับว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยถ้าหากว่าผู้ใดไม่เข้าใจอย่างว่านี้นะไม่สำรวมตนด้วยดีแล้วไม่ได้บุญเต็มที่การที่มันจะได้บุญอันเกิดจากการรักษาอุโบสถ
นี่มันก็ต้องเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจของตนให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่ให้ใจมันเพลินเมื่อใจเพลินแล้วอาการกายวาจามันก็เพลินไปตามกันพูดอะไรท่องอะไรไม่มีจุดหมายปลายทางคิดได้อะไรก็ว่ากันไปแต่อย่างนี้มันก็ทำให้จิตใจสงบไม่ได้ใจย่อมเลื่อนลอยออกไปแต่ข้างนอกเพ่งไปแต่เรื่องภายนอกไม่ได้สงบอยู่ภายในคำว่าอุโบสถนั้นแปลว่าเข้าไปรักษาหรือว่าเข้าไป อยู่ภายใน ก็หมายความว่าเรามารักษาศีลอุโบสถก็อยู่ภายในขอบเขตของวัดบัดนี้บางคนมันก็อยู่ตั้งแต่กายเฉยๆอยู่ในวัดแต่ใจมันพุ่งออกไปนอกวัดนู่นมันคิดอะไรต่ออะไรในอารมณ์ที่ค้างๆอยู่ไม่ละไม่ถอนมันแต่อดีตล่วงมาแล้วทางวาจาก็ดีเมื่อใจมันพุ่งไปภายนอกการพูดการจามันก็พุ่งไปหาตั้งแต่เรื่องภายนอกไปหาแต่เรื่องทำมาค้าขายทำไร่ทำนาการได้การเสียคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เอาเรื่องผู้อื่นมาวิจารณ์กันไอหมู่นี้มันได้ชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอาการกายวาจาใจของตนให้ดีมันถึงจะได้บุญได้กุศลมากแม้ผู้เป็นนักบวชก็เหมือนกันเนี่ยผู้เป็นนักบวชเนี่ยก็ยิ่งประพฤติคุณธรรมสูงขึ้นไปโดยลำดับทีเดียวเพราะว่าไม่ได้ก่อเกี่ยวได้การงานภายนอกเลยการทำนาทำสวนการค้าการขายเป็นต้นเหล่านี้ไม่มีในนักบวชเพราะฉะนั้นนักบวชนี่จึงมีโอกาสสำรวมอินทรีย์ได้เต็มที่แต่ว่ามันสำรวมได้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่สำรวมใจไม่ได้เนี่ยใจนี่มันชอบออกนอกวัดอยู่เรื่อยไปอันนี้ก็น่าเป็นจุดอันตรายแก่ผู้เป็นนักบวชมากทีเดียวเพราะฉะนั้นคำว่าสำรวมอินทรีย์มันอินทรีย์ล่ะสำคัญกว่าเพื่อนทั้งหมดเมื่อการสำรวมอินทรีย์คือใจได้แล้วมันก็ได้หมดนั่นแหละเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นผู้บงการนะใจเป็นใหญ่อ่ะลองคิดดูให้มันดีคิดให้มันเห็นคิดให้มันเห็นด้วยตนเองจริงๆถ้าใครไม่คิดให้มันเห็นด้วยตนเองแล้วปฏิบัติก็ไม่ถูกไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรทั้งที่เพื่อนแสดงให้ฟังบ่อยๆอยู่เนี่ยบางคนก็ยังจับหลักอะไรไม่ได้เลยก็มีอย่างนี้แหละมันหนาแน่นด้วยอวิชชาตัณหามากคนเราอ่ะก็ต้องจับหลักให้มันได้เพราะว่ามันมีหลักยืนตัวอยู่ข้อปฏิบัติต่างๆนะแต่ว่าส่วนปีกย่อยถ้าก็ขยายออกไปแต่เมื่อพูดถึงหลักจริงๆแล้วก็อย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยอันว่าสำรวมอินทรีย์หกอย่างนี้ถ้าสำรวมมนอินทรีย์คือสำรวมใจนี้ได้แล้วใจไม่ยินดียินร้ายในเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นดังว่านี่นะมันก็เท่ากับว่าได้สำรวมอินทรีย์ทั้งหมดนั่นเองนะการสำรวมอินทรีย์ทั้งหกนั้นก็เพื่อที่จะไม่ให้ใจมันยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆที่พัดผ่านมาทางตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันไม่รับรู้อะไรหรอกกับดวงจิตนั่นน่ะมันมีหน้าที่ตาก็มีหน้าที่เพียงแค่เห็นรูปต่างๆหูก็มีเพียงเป็นหน้าที่ได้ยินเสียงจมูกก็มีหน้าที่ได้สูดกลิ่นลิ้นก็มีหน้าที่ได้รับรสอาหารกายก็มีหน้าที่ได้สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่ผู้รับรู้กับความสัมผัสถูกต้องเหล่านี้นะมันใจดวงเดียวเท่านั้นเองตาเป็นต้นไม่ว่าอะไรเลยมันก็สักว่าแต่เห็นเท่านั้นแหละแต่เหตุที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะตาเห็นรูปเป็นต้นอย่างว่านี่มันเกิดขึ้นจากดวงจิตนี่ต่างหาก
เมื่อตาไปเห็นรูปเข้าดวงจิตไม่รู้เท่ารูปนั้นมันก็ไปหลงยินดีหลงยินร้ายในรูปอันนั้นอย่างนี้นะแล้วมันจะได้เกิดเป็นปัญหาขึ้นใหญ่โตถ้าไปยินดีในรูปนั้นมันก็แสวงหารูปนั้นอีกแล้วเป็นอย่างนั้นถ้ามันยินดีในเสียงมันก็แสวงหาเสียงยินดีในกลิ่นมันก็แสวงหากลิ่นเมื่อมันยินดีในรสมันก็แสวงหารสเมื่อมันยินดีในสัมผัสมันก็แสวงหาสัมผัสอันที่ต้องการเหตุนั้นนะท่านจึงกล่าวว่าตัณหาเนี่ยคือความทะเยอทะยานอยากในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบตาเป็นต้นเราเนี่ยเมื่อไม่รู้เท่าแล้วมันก็อยากไปไม่มีสิ้นสุดเลยเหตุนั้นคนเราถึงได้ทำบาปนั่นแหละเพราะมันอยากมากเกินขอบเขตเรื่องมันนะมันไม่ได้อยากอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมมันเลยกรอบแห่งศีลแห่งธรรมออกไปนั่นแหละสาเหตุที่คนเราได้ทำบาปอย่าไปเข้าใจว่าการละตัณหาหมู่นี้เป็นหน้าที่แต่ของพระของเณรเท่านั้นคฤหัสถ์ไม่เกี่ยวไม่ใช่อย่างนั้นนี่คฤหัสถ์ก็ตามนักบวชก็ตามเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใครสะสมตัณหาไว้มากเท่าไรทุกข์ก็มากเท่านั้นจะเป็นเพศใดก็ตามวัยใดก็ช่างเหมือนกันหมดเลยทีเดียวเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติไว้ให้พุทธบริษัทยึดถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัติคือว่าถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าเราบังคับกายวาจาใจนี้ให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ได้นั่นแหละถ้าตนเองไม่บังคับตนแล้วมันยากอยู่นะมันจะปฏิบัติตามได้ครบถ้วนนะเช่นอย่างเรื่องภาวนาอย่างนี้แม้จะเป็นนักบวชนี่มันก็ขี้คลานภาวนาอย่าว่าจะเป็นคฤหัสถ์เลยจำจี้จำใส่กันอยู่เท่าไหร่มันก็ไม่ไปไหนเลยเพราะคนขี้เกียจภาวนานั่นแหละบวชมาแล้วก็ถึงอยู่ไม่ได้เลยกิเลสตัณหามันครอบงำเอาสู้อำนาจกิเลสตัณหาไม่ได้ก็ต้องสึกขาลาเพศออกไปไอ้ผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไปได้นั้นเพราะไม่ขี้คลานภาวนาฝึกจิตใจของตนให้เข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยมีความเลื่อมใสในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่เสมอโดยเลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้านั้นนะพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เพียบพร้อมไปด้วยราชสมบัตินานาประการมีบริษัทบริวารห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ยินดีในการที่จะครองราชสมบัติอันนั้นต่อไปก็ยังยอมสละทิ้งออกไปบวชทำตนให้เป็นคนผู้เดียวโดยที่พระองค์พิจารณาเห็นว่าการปล่อยจิตให้ไปผูกพันอยู่กับอะไรต่ออะไรในโลกอันนี้มันเป็นทุกข์มากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นไปตามใจหวังแม้เราจะไปผูกพันยังไงรักษายังไงมันก็ไม่ฟังผลสุดท้ายมันก็เสียหายมันก็ย่อยยับลงไปนับตั้งแต่อัตภาพร่างกายนี่แหละออกไปจนถึงทรัพย์สินเงินทองเข้าของอะไรต่ออะไรหมดนี้บ้านช่องตึกรามมันก็ย่อยยับลงดูสิพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแต่ครั้งนั้นล่วงเลยมาถึงบัดนี้ 2,500 กว่าปีเนี่ยไอ้ปราสาทราชมณีของพระสิทธัตถะราชกุมารอันสวยสดงดงามอะไรต่ออะไรหมู่นั้นมันไปไหนหมดไม่มีแล้วมันพังลงเป็นอิฐเป็นปูนเป็นดินทับผมกันอยู่บ้านของนางวิสาขาก็ดีบ้านของอนัตถาวินิกะมหาเศรษฐีก็ดีอยู่นี่เขาก็สร้างตึกรามใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวมาบัดนี้ก็เห็นแต่ซากอิฐซากปูนกองกันเหมือนกับภูเขาน้อยลูกหนึ่งเลยทีเดียวอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่า
พระพุทธเจ้านั้นนะพระองค์เป็นผู้มีบุญญาบารมีแก่กล้าเต็มที่แล้วแม้ว่าผลบุญกุศลจักอำนวยความสุขความสบายให้ในโลกนี้มากมายขนาดไหนพระองค์ก็ยังมองเห็นว่าผลแห่งบุญกุศลที่ได้เสวยอยู่นี่มันก็ไม่เที่ยงอยู่เหมือนกันพอไปแล้วมันหมดได้พอมันหมดแล้วชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้พระองค์จึงไม่ยินดีพอใจที่จะครองราชสมบัติอันนั้นอยู่จึงได้เสด็จหนีออกไปบวชเนี่ยการที่เรามานึกถึงพระพุทธคุณหรือว่าพระประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้สำหรับผู้เป็นนักบวชมันก็มั่นใจเลยเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคนหนึ่งเราบวชอุทิศต่อพระพุทธเจ้าแท้ๆทำไมอ่ะเราถึงจะไม่ละกิเลสตัณหาตามพระพุทธเจ้านี่สาอะไรเรามีสมบัติอะไรติดตัวมาหรือในปัจจุบันเนี่ยเรามีสมบัติอะไรบ้างลองเทียบกับสมบัติของพระพุทธเจ้าดูสินั่นเรามีสมบัติอะไรที่จะให้ใจมันผูกพันอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่าจะให้จิตใจมันห่วงใยเลือกนารั้วสวนอันใดก็มีจำกัดถ้าจะแบ่งสรรปันส่วนกันในระหว่างพี่น้องๆก็ได้คนละไม่กี่ตารางวาอันโมนี้มันต้องคิดต้องกรองดูให้ดีนักบวชอ่ะเมื่อคิดเห็นแล้วมันก็จะได้มั่นใจอยู่ในพรหมจรรย์จะไม่หลงเหยื่อล่อภายนอกนั้นอันภายนอกนั้นมันมีเหยื่อล่อเรื่องมันนะเพราะว่าการประดับตกแต่งการประดิษฐ์ประดอยอะไรต่ออะไรขึ้นมาโมนี้ไอ้นักบวชไปเห็นเข้าแล้วก็ชอบอกชอบใจนั่นนักบวชชนิดที่ไม่ภาวนาไม่เห็นแจ้งในไตรลักษณญาณก็หลงสมมุติหลงบัญญัติหลงเครื่องหลอกลวงหลอกตาลวงใจเข้าไปเนี่ยคนขี้ค้านภาวนาย่อมถูกอำนาจของกิเลสตัณหามันชักจูงไปตามประสงค์เลยเรียกว่ามันจูงไปหาทุกข์นั่นเองแหละทีนี้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนกิเลสตัณหามันก็จูงให้ทำบาปนั่นแหละมันจูงไปให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มสุราเมลัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดมือนี่เรียกว่าความเป็นอยู่ของผู้ครองเรือนนั่นเรียกว่าเป็นอยู่ไม่อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตไปล่วงขอบเขตแห่งศีลธรรมไปทั้งนี้ก็เพราะด้วยอำนาจแห่งตัณหานั่นแหละด้วยอำนาจแห่งอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุให้คนเราล่วงศีลล่วงธรรมไปความไม่รู้ว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นกรรมบาปกรรมนั้นจะนำสนองให้ตนเป็นทุกข์ไปในโลกหน้ายืดยาวนานมันคิดไม่เห็นเลยอย่างที่ว่านี่นะถ้าผู้ใดคิดเห็นได้ผู้นั้นก็ไม่ล่วงกรอบแห่งศีลแห่งธรรมเลยแสวงหาเลี้ยงชีพก็แสวงหาอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมได้มาเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นเพราะผู้นั้นได้ภาวนาได้พิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายนี้อัตภาพร่างกายนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดแม้ผู้ใดจะหาอาหารดีๆมาหล่อเลี้ยงมันสักเท่าไหร่มันก็ไม่ยั่งยืนมันก็มีแต่ทรุดโทรมไปอยู่อย่างนั้นแหละเราจะเห็นได้ดังพวกเศรษฐีกหบดีหมู่นั้นล้วนแต่มีเงินเป็นหลายร้อยล้านหลายพันล้านแล้วก็ไม่เห็นว่ามันยั่งยืนอะไรกันเลยไปหมดบุญเก่าแล้วก็ตายเท่านั้นเองนะสมบัติทั้งหลายที่สะสมไว้ก็ตกเป็นของผู้อื่นไปอันหมู่นี้นะชื่อว่าควรคิดควรพิจารณาไม่ควรที่จะไปติดรสชาติของอาหารไม่ควรที่จะไปติดสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มเหล่านั้นนะ
คนทั้งหลายส่วนมากเนี่ยมันไปติดสัมผัสนั่นแหละเมื่อได้นอนดีได้นั่งดีแล้วก็ดีอกดีใจไม่อยากไปไหนจะไปจำศีลฟังธรรมในวัดวาอารามก็ไปไม่ได้เพราะกลัวจะเป็นทุกข์ไปได้นั่งของแข็งแข็งพื้นแข็งแข็งไม่สบายเลยคนส่วนมากก็นั่งเก้าอี้นวมโซฟาเวลานั่งคุยกันน่ะอย่างนั้นแหละนอนก็นอนโซฟานอนที่นอนอันสูงอันใหญ่อันอ่อนนุ่มนิ่ม เมื่อได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้แล้วเลยติดไม่สามารถที่จะจากไปได้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็เลยไม่จากที่นั่งที่นอนหมอนมุ้งอะไรไปเลยอันนี้แหละเป็นเหตุให้คนเราไม่ได้สร้างบุญกุศลอันสูงส่งให้เกิดมีในตนก็เพราะเหตุว่าไปติดอยู่แต่ในสัมผัสต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละแท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ต่างหากไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องก่อให้เกิดความสุขความเจริญอะไรทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าหามิได้เลยแต่ถ้าผู้ที่ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นแล้วหากไม่ลืมตัวรู้เท่ามันอาศัยมันอยู่โดยไม่ได้ยินดียินร้ายกับสัมผัสเหล่านั้นเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ไม่ขาดจากการสั่งสมบุญกุศลจะเป็นผู้ไหว้พระเป็นผู้นั่งสมาธิภาวนาไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นไม่หลงยินดีพอใจแต่ในความสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มยินดีรักษาอุโบสถศีลเพราะว่ามานึกถึงชีวิตนั้นมีประมาณน้อยเดียวจะมาหลงมัวเมาติดอยู่แต่ในสัมผัสในรูปในเสียงในกลิ่นในรสต่างๆหมู่นี้นี่มันก็นับว่าเสียเวลาไปมากมายไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าบุญกุศลนี่มันเกิดขึ้นจากจิตใจนั่นต่างหากถ้าใจไม่เอาไหนแล้วบุญมันจะเกิดได้อย่างไรอ่ะบางคนก็ว่าเราอยู่มาทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ไปลักช้างขโมยควายของใครอ่ะอย่างนี้ทำไมจึงว่าเราจะไม่ทำบุญอ่ะเราก็ได้ให้ทานอยู่นี่กองบวชกองกฐินอะไรก็ทำอยู่อย่างนี้ทำไมถึงว่าเราจะไม่ได้บุญแต่ในขณะเดียวกันใจของผู้ว่าเช่นนั้นน่ะยังไปชื่นชมยินดีเพลินอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นเหตุให้เกิดความมัวเมาประมาทอยู่และเช่นนี้เราจะให้บุญกุศลมันเจริญได้อย่างไรอ่ะเพราะว่าบุญก็ดีบาปก็ดีหรือว่ากิเลสตัณหาอันนี้ทั้งหลายก็ดีมันมีใจนะเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นนะมันมีใจเป็นผู้ประกอบไว ใจน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นนี่นะใจน้อมไปในความรักความรักมันก็เกิดขึ้นในใจเห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ตนพออกพอใจก็รู้สึกว่าดีอกดีใจชุ่มชื่นเลยใจเบิกบานนี่แหละเมื่อใจมันน้อมไปทางแห่งความรักตรงกันข้ามเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นอันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพออกพอใจก็เกลียดชังมานี่นะใจก็น้อมไปทางเกลียดชังเข้าไปนั่นแหละถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็คิดอิจฉามานี่คิดเบียดเบียนอยากจะให้มันล้มหายตายไปจากโลกนี้ซะอย่าให้ได้พบได้เห็นมันคนผู้นี้หรือว่าสัตว์ตัวนี้เราเกลียดชังมันเหลือเกินอันหมู่นี้นะมันก็เกิดจากใจที่น้อมไปทางความเกลียดชังทั้งนั้นแหละหลวงพี่นาดูให้ดี ทุกสิ่งทุกอย่างจริงว่ามันขึ้นอยู่กับดวงใจเนี่ยบัดนี้ใจที่ได้ฝึกฝนอบรมได้ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาได้ฟังธรรมได้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นอย่างนี้เมื่อมันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นแล้วมันก็วันไม่วันไหวไปตามสัมผัสดังกล่าวมานั้น
ไม่หลงยินดีไปตามอารมณ์ที่น่าพอใจไม่หลงยินร้ายไปในอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังโดยเจริญปัญญาวิปัสสนาต่อได้บัดนี้นะสาเหตุที่มันจะละความยินดียินร้ายได้นะโดยกำหนดเพ่งพิจารณาสภาวะสิ่งทั้งปวงมีรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงไปเมื่อมันเห็นความเกิดความแปรปรวนความแตกดับแห่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมู่นั้นอยู่มันก็ไม่หลงแล้ววันนี้ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามแล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีตัวตนอะไรที่จะมาให้ยินดียินร้ายในความเห็นภายในจิตใจนู่นไม่มีเพราะว่าถ้าว่าเกิดขึ้นมีขึ้นนะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พี่นายเห็นว่าเป็นแต่สักแต่ว่าสังขารเท่านั้นเองแหละถ้าโดยปรมัตถธรรมแล้วนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเลยเป็นแต่ว่าสังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขึ้นเท่านั้นแหละแต่แล้วโลกอันนี้น่ะมันหากเป็นอยู่อย่างนี้เมื่อมันเกิดมีคนมีสัตว์ขึ้นมาแล้วมันก็มีสมมุติมีบัญญัติขึ้นมาพร้อมเพื่อการสังคมติดต่อทำมาหาเลี้ยงชีพร่วมกันถ้าหากว่าไม่มีสมมุติบัญญัติขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อกันอย่างไรได้อันนี้มันก็เป็นกฎธรรมดาของโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสำหรับผู้ที่ยังท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกเนี่ยแต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าผู้นั้นจะติดอยู่ในสมมุตินั้นหรือไม่ติดเนี่ยมันสำคัญอยู่ตรงนี้เองเนี่ยถ้าผู้ที่ได้ฝึกฝนอารมณ์จิตมีปัญญาเกิดขึ้นดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็ไม่ติดอยู่ในสมมุติบัญญัติเหล่านั้นก็พิจารณาเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่สมมุติเอาเท่านั้นเองสมมุติเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งบุญบาปตกแต่งให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็ว่าสัตว์ว่าคนว่าหญิงว่าชายว่าอะไรต่ออะไรไปตามสมมุติที่ตั้งกันขึ้นมานี่ผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติธรรมอบรมปัญญาให้เกิดแล้วมันก็ต้องพิจารณารู้แจ้งตามเป็นจริงในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละตลอดถึงมารู้ขันธ์ทั้ง5ที่ตนอาศัยอยู่นี่ก็ให้เห็นสภาพเหมือนกันภายในเป็นอย่างไรภายนอกก็เป็นอย่างนั้นแหละภายนอกเขาสมมุติกันยังไงภายในก็สมมุติกันอย่างนั้นแต่เมื่อเรารู้แจ้งว่าเพียงแค่สมมุติบัญญัติเราก็ไม่ไปขวางโลกเขาว่าไปยังไงเราก็ว่าตามไปแต่เราไม่หลงข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้เองนะแต่เราไม่หลงให้พากันคิดเข้าใจให้ดีอันในเมื่อยังมีตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะมือเท้าอันนี้อยู่ตราบใดแล้วจะไม่ให้สัมผัสถูกต้องกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆพวกนี้เป็นไปไม่ได้มันต้องมีอยู่อย่างนี้ประจำวันประจำเวลาแต่ผู้มีสติปัญญามันถึงไม่หลงเท่านั้นเองแหละวางตัวเป็นกลางต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วทั้งฝ่ายที่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรก็ให้กำหนดรู้ตามสภาพความเป็นจริงเลื่อยไปแต่เราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นะเป็นอยู่นะทั้งเป็นนักบวชก็ตามผู้ครองเรือนก็ช่างก็ต้องอาศัยธรรมชาติเหล่านี้แหละอาศัยถ้าพูดโดยระบุชื่อแล้วก็ใส่อาหารการบริโภคอาศัยผ้านุ่งผ้าห่มนี่อาศัยที่อยู่ที่อาศัยยกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่มันเป็นปัจจัยสำหรับชีวิตอันนี้4อย่างนี้นะขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดมาในโลกนี้ขาดปัจจัย4อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ไปไม่ได้ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้พิจารณาก่อนที่จะบริโภคปัจจัย4เนี่ยได้อาหารมา
ก็พิจารณาอาหารให้เห็นลงเป็นธาตุเป็นของไม่สวยไม่งามอะไรเลยแล้วจึงค่อยบริโภคได้ผ้านุ่งผ้าห่มมาก็พิจารณาผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านี้เมื่อเวลาอยู่นอกกายก็รู้สึกว่าสวยสดงดงามเมื่อเอามาหุ้มห่อกายนี้เข้าไปเหงื่อใครไหลออกมามาหุ้มห่อกายอันเป็นของไม่สะอาดนี่แล้วผ้านุ่งผ้าห่มอันนี้มันก็เลยไม่สะอาดไปตามกันดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านี้เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันนะมันก็ประกอบขึ้นด้วยสัมภาระอันเป็นธาตุดินนั่นแหละสำหรับเป็นที่อยู่ที่อาศัยนั่นผู้ที่อยู่อาศัยเสนาสนะจะเป็นกุฏิวิหารศาลาการประเรียนก็ดีหรือจะเป็นอาคารบ้านช่องของผู้ครองเรือนก็ดีมันก็มีสภาพเหมือนกันนั่นแหละปรุงแต่งขึ้นจากธาตุดินนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธาตุดินไปหมดดังนั้นเราต้องพิจารณาลงให้เห็นเป็นธาตุไปอย่าเห็นว่าเป็นตัวเรือนของเราของเขาอะไรไปอย่างนั้นมันก็ติดก็คล้องนะ